สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพาพบกับหมาป่าไคโยจี้กันไคโยจี้เป็นสุนัขป่าสายพันธุ์หนึ่งที่พบในอเมริกาเหนือและอเมริกากลางเป็นหลักครับพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลแคนิเดซึ่งรวมถึงสุนัขหมาป่าและก็หมาจิ้งจอกด้วยไคโยจี้เป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ดีและมีความสามารถในการตั้งรกรากในแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายครับรวมถึงทะเลทรายป่าไม้ทุ่งหญ้าหรือว่าแม้แต่บริเวณชานเมืองและก็ในเมืองไคโยจี้เป็นสุนัขป่าขนาดเล็กถึงขนาดกลางโดยมีน้ำหนักโดยทั่วไปอยู่ที่ 20-50 ปอนด์และมีความยาวลำตัวอยู่ที่ 3-4 ฟุตพวกมันมีจมูกที่แหลมหูยาวแหลมแล้วก็หางเป็นพวงโดยทั่วไปแล้วคนเขาพวกมันนั้นจะเป็นสีเทาหรือว่าสีแทนแต่บางตัวนั้นอาจจะมีคนสีดำหรือว่าสีแดงครับไคโยจี้เป็นที่รู้จักจากเสียงหอนที่โดดเด่นซึ่งสามารถได้ยินในเวลากลางคืนและใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารภายในกลุ่มของพวกมันเองไคโยจี้เป็นสัตว์กินพืชทุกชนิดหมายความว่าพวกมันนั้นสามารถกินได้ทั้งเนื้อและก็พืชเลยอาหารของพวกมันนั้นประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเช่นหนูกระต่ายรวมทั้งนกสัตว์เลื้อยคลานและก็แมลงด้วยพวกเขานั้นยังสามารถกินผลไม้ได้หรือว่าผลเบอร์รี่ไคโยจี้นั้นเป็นนักล่าที่ชอบฉวยโอกาสครับมักจะฉวยโอกาสจากแหล่งอาหารที่พวกมันเจอรวมถึงซากสัตว์และก็ขยะไคโยจี้นั้นขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดและก็มีไหวพริบพวกมันเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมและสามารถปรับกลยุทธ์การล่าให้เข้ากับเหยื่อและก็สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ไคโยจี้นั้นเป็นสัตว์สังคมและอาศัยอยู่กันเป็นฝูงอีกทั้งไคโยจี้นั้นยังมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของอเมริกันหลายแห่งเลยโดยมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและก็ความยืดหยุ่นในบางประเพณีของชนพื้นเมืองของอเมริกันไคโยจี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้กลอุบายและใช้ไหวพริบเพื่อใช้แย่งชิงบางอย่างจากศัตรูมันนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับหมาป่าไคโยจี้หรือว่าไคโยจี้วูลฟ์ถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และถ้าคุณนั้นชอบหมาป่าตัวนี้ก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ